ท่านี้ก็คือท่าแพงทวิตครับก็พี่เขาผิดครับแต่พี่เขารู้แล้วครับว่าเขาทำผิดนะครับคุณสังเกตดูครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบคลิปของแอดมินหญิงนะครับพี่เขาวางข้อศอกอะไรถูกต้องมาแล้วครับแต่พี่เขาไม่ดันข้อศอกขึ้นเห็นไหมแล้วก็ไม่ดันหน้าอกขึ้นครับเห็นไหมครับแล้วหลังมันก็แอ่นครับมันก็เลยทําท่านี้มันทําท่ายากเพราะช่วงบนมันไม่ได้ยกให้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูก็คือคลิปของแอดมินหญิงครับว่าแอดวางนี่ครับเห็นไหมแอดมินหญิงเขาจะดันข้อศอกขึ้นครับแล้วก็ดันช่วงอกขึ้นครับเนี่ยครับหลังก็เลยไม่แอ่นครับนี่ก็เดี๋ยวรอแก้ครับก็เดี๋ยวผมรอถึงวันฝึกจริงฮะดูพี่เขาแก้ตัวมาอีกรอบครับว่าพี่เขาจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ว่าน่าจะออกมาก็น่าจะทำถูกครับดูแล้วนะครับเพราะพี่เข้าใจแล้วครับ